เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาหมวยที่บุรีรัมย์นะครับเป็นกรณีที่ตำรวจสตึกรับแจ้งเหตุแล้วก็เชิญฝ่ายปกครองของโรงเรียนครูปกครองมาให้ถ้อยคำนะครับเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกรณีที่เด็กนักเรียนชั้นม.6อย่างน้อยก็3คนนะเป็นนักเรียนหญิงนะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์คาบสุดท้ายและปรากฏว่าครูฝ่ายปกครองลงมาไล่ต้อนและไปใช้วิธีการเป่านกหวีดเด็กจะเพราะอะไรก็ตามทีวิ่งหนีฮะเรียกว่าไปกับคนที่กำลังทางเข้าป่าหลังโรงเรียนแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเกิดหายไปต่อมาไปพบร่างเป็นหายใจรวยรินอยู่กลางป่าตำรวจรับแจ้งเด็กที่หายไปแล้วไปหมดสติแล้วต่อมาเสียชีวิตก็คือนางสาวนิชาดาหรือฟิล์มอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6 ครับเสียชีวิตอยู่ป่าหลังโรงเรียนอย่างเป็นปริศนาเพื่อนคนหนึ่งชื่อจุฬารัตน์เล่าว่ายังไงตนเองกับเพื่อนรวม3คนนะคะไม่ได้เข้าคาบเรียนสุดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมสวดมนต์ก็ลงมานั่งเล่นที่ชั้นล่างของอาคารแล้วก็ไปซื้ออาหารมากินด้วยกันจากนั้นครูฝ่ายปกครองทราบก็เลยเดินมาไล่ก็เลยวิ่งหนีครูครูก็วิ่งตามวิ่งไปหลังโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นป่าตอนนั้นไม่รู้ว่าใครวิ่งไปทางไหนตอนกลับออกมาน้องบอกว่าไม่เห็นฟิล์มนะคะไม่รู้ว่าวิ่งไปทางไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับไปขึ้นรถรับส่งนักเรียนแล้วก็เลยไม่ได้สนใจจนมาทราบตอนค่ำว่าเพื่อนเสียชีวิตค่ะก็บอกนะครับว่าไม่รู้ว่าเพื่อนมีโรคประจำตัวไหมนะครับแต่รู้แต่ว่าเขาเหนื่อยง่ายไม่รู้ว่าเขาช็อกไปได้ยังไงพวกเรานี่คือโดดเรียนกันโดดค่ะแล้วครูไปตามใช่ไหมแล้วก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าหรือว่าไงค่ะก็วิ่งหนีเข้าป่าก็ไปซื้อของกินก็กลับเข้ามาแล้วก็นั่งกินกันสักพักครูก็มาไล่ทีนี้หนูก็เลยวิ่งเข้าไปในป่าอยู่หลังโรงรถกับป้อมยามคนที่เสียชีวิตนะคะก็นั่งกินผัดไทยต่อเพราะว่าเขายังกินไม่เสร็จเขาก็พูดอยู่ว่ายังกินไม่เสร็จเลยแต่ทีนี้ครูก็ชูกล้องขึ้นมาจุดตรงหน้ากำแพงตรงข้ามที่พวกหนูอยู่ค่ะมาถ่ายพวกหนูก็เลยวิ่งแล้วตอนวิ่งอ่ะฟิล์มก็กินด้วยวิ่งวันสามสี่รอบแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วฟิล์มก็นั่งกินนี้ครูก็เลยตามเข้ามาไล่ในป่าว่าไม่ได้หันไปมองคนที่เสียก่อนว่าได้ตามมาไหมเพราะว่าครูก็วิ่งไล่ว่าให้ไปเลยไปหนูวิ่งเลยปุ๊บแต่ว่าก็วิ่งได้ไม่ไกลมากหันมาอีกทีก็ไม่เห็นฟิล์มแล้วหนูก็มองหาหนูก็ไม่เห็นหนูไม่ได้เอะใจว่าเพื่อนไปไหนหนูก็คิดว่าเพื่อนอ่ะเดินไปรถรับส่งแล้วแล้วพอหนูกลับมาถึงบ้านประมาณ6 โมงหนูก็เพิ่งรู้โรคประจำตัวหนูไม่แน่ใจแต่ว่าหนูรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเป็นหอบอะไรเงี้ยอาจจะช็อกหรือว่าไงใช่ค่ะน่าอาจจะช็อกท่านผู้ชมครับน้องฟิล์มเนี่ยเป็นเด็กน่ารักนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หลังข่าวการเสียชีวิตปรากฏออกไปเนี่ย Facebook Ole FC Thailand โพสต์ข้อความระบุแล้วก็เป็นภาพน้องฟิล์มแบบนี้ขอให้หนูไปสู่ภพภูมิที่ดีนะแสดงความเสียใจครอบครัวครอบครัวพี่ชายพลายสังฆาบดินทร์ก็แปลว่าเป็นเด็กเลี้ยงช้างคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะพ่อเด็กติดใจคุณนิรุตอายุ40ปีบอกยังไม่มีครูคนไหนณเวลาช่วงแรกออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีครูมาที่บ้านแค่โทรศัพท์มาที่แปลกหมอกับเป็นคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกสาวสิ้นใจแล้วใช่ไหมความจริงครูน่าจะเป็นคนแจ้งตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุนะคะแล้วสาเหตุมารู้จากแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวค่ะเหตุอย่างนี้อ่ะมันเป็นยังไงครับผมมันไม่ค่อยเจออย่างนี้นะครับเมื่ออย่างเช่นเมื่อวิ่งไปอย่างนี้ล้มแล้วก็ไม่น่าจะที่จะแบบสิ้นลมเร็วขนาดนั้นอ่ะอยากฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียนอยากฟังคำชี้แจงจากคุณครูที่ปรึกษาเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์อยากให้มาเปิดใจอยากให้มาเล่าให้ฟังเปิดใจกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรหรือยังไงคุณพ่อก็เอะใจในหลายๆอย่างครับเพราะว่าน้องฟิล์มเกิดเรื่องคุณครูไม่ได้โทรมาหาคุณพ่อเลยนะแต่เป็นอีกญาติของคุณพ่อโทรมาพอโทรมาคุยกันสักพักก็บอกว่าน้องฟิล์มสิ้นลมแล้วท่านผู้ชมครับคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องฟิล์มและญาติเมื่อวานนี้เข้าไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องฟิล์มบริเวณป่าข้างโรงเรียนตามประเพณีนี่ฮะขณะที่ครูฝ่ายปกครองซึ่งเป็นคนเรียกให้เข้าห้องแล้วเกิดเหตุเด็กวิ่งแต่กระจายหนีเข้าป่าครูปณิธานอายุ35ปีและเป็นครูที่วิ่งเข้าไปในป่าตามหาน้องด้วยพานักข่าวพาญาติๆไปดูจุดที่น้องฟิล์มหมดสติในป่า
แล้วครูก็เล่าเหตุการณ์ใช้ไม่หมวยคาบสุดท้ายของวันศุกร์ค่ะโรงเรียนจะมีกิจกรรมสวดมนต์แต่ก็มักจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่เข้าร่วมตนเองซึ่งอยู่ฝ่ายปกครองค่ะก็ใช้วิธีการต้อนให้เข้าไปสวดมนต์วันนั้นมีนักเรียนมากกว่า10คนไม่ยอมขึ้นไปสวดมนต์ก็เลยใช้นกหวีดเป่าเด็กกลุ่มนี้วิ่งหนีกันชุลมุนกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้าป่าก็เลยออกตามหาแล้วก็ไปเห็นน้องฟิล์มนอนหมดสติในท่าตะแคงอยู่ในป่าห่างจากโรงเรียนประมาณ300เมตรนะคะแต่ครูยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับค่ะตอนที่ไปยังมีลมหายใจนะคะครูก็พยายามอุ้มน้องออกมาจากป่าแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วที่ไม่ได้แจ้งผู้ปกครองก็เพราะว่าครูบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กชื่ออะไรวันศุกร์เด็กจะใส่เสื้อยืดกิจกรรมไม่มีระบุชื่อนี่แหละที่ทำให้พ่อเขาแปลกใจว่าทำไมหมอรู้ฟังเสียงครูปกครองนิดนึงผมเป็นคนช่วยน้องออกไปครับผมเป็นคนไล่น้องใช่ไหมครับไม่ได้ไล่แล้วครับผมมาตามนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าเข้าร่วมกิจกรรมน้องวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับน้องวิ่งหรือไม่วิ่งผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะว่าป่ามันรกนะครับแล้วผมเดินมาก็เจอน้องก็น้องนอนตะแคงน้องอยู่ในป่าเลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับผมอยู่ในบ่อใช่ครับผมลูกน้องพยายามช่วยน้องนะครับผมแล้วน้องไม่สติบ่น้องยังรู้สึกตัวอยู่ครับแต่คุยกับผมไม่ได้แต่พูดไม่ได้ครับเหมือนอ่อนแรงนี่เฉยแล้วคุณครูทำไงต่อผมก็พยายามอุ้มรีบพาไปขึ้นรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่แสดงความเสียใจด้วยจริงๆเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับท่านอำเภอสตึกบุรีรัมย์กันวรินทร์เมืองแก้วไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพของน้องฟิล์มนักเรียนอายุ17ปีซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อนร่วมเรียนนี่ก็มาแต่ไม่มีใครพูดอะไรนะครับขณะที่ท่านอำเภอบอกนะครับว่าท่านได้สอบถามไปที่โรงพยาบาลสตึกค่ะได้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าน้องหมดสติในป่าข้างโรงเรียนส่วนทางโรงพยาบาลก็พยายามช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจนานกว่าชั่วโมงครึ่งแต่ช่วยเหลือน้องไม่ได้จากการตรวจสอบของแพทย์นะคะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าบาดแผลใดๆในตัวของน้องหมอสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นเพราะหัวใจล้มเหลวค่ะนอกจากนี้ก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนของน้องด้วยนะคะว่าน้องฟิล์มมักจะมีอาการเหนื่อยหอบเป็นบ้างบางครั้งแล้วก็ช่วงของเวลาที่ตกใจกลัวค่ะก็เลยอาจจะทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้ทางอำเภอเองเนี่ยได้สอบถามไปทั้งโรงพยาบาลก็ทางท่านผู้อำนวยการก็ทางโรงเรียนเองก็ได้ให้ข้อมูลมาตรงกันนะครับก็คือว่าน้องเนี่ยได้ไปถึงโรงพยาบาลด้วยหมดสติไปแล้วก็ได้พยายามช่วยชีวิตปั๊ม PCR ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไม่ฟื้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับซึ่งในการตรวจสอบของแพทย์เองเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยบาดเจ็บบาดแผลนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยอื่นใดนะครับก็สันนิษฐานสาเหตุการตายเบื้องต้นว่าเป็นหัวใจล้มเหลวนะครับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตนะครับก็ทราบว่าน้องเองเนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความตกใจหมดสติไปนะครับซึ่งในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้พบการทำร้ายหรือเป็นอุบัติเหตุอื่นนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณตาของน้องฟิล์มคือครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เลี้ยงช้างตาของน้องฟิล์มเนี่ยเคยเป็นเจ้าของช้างตัวหนึ่งซึ่งเคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วเชือกหนึ่งเมื่อวานนี้คุณตาบอกคุณตาเหมาซับมาอายุ61ปีบอกว่าหลังจากหลานเสียชีวิตเนี่ยไปดูหมอนะคะแล้วหมอดูทักค่ะบอกว่ามีผีในป่าตรงจอมปลวกต้องการน้องฟิล์มไปอยู่เป็นหลานด้วยพอไปเชิญดวงวิญญาณของน้องกลับบ้านนะคะทางคุณตาก็บอกว่าจุดที่น้องล้มมีจอมปลวกจริงๆขณะที่น้องฟิล์มขออนุญาตนี่เป็นขวัญใจของคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ช็อกจริงๆกับการจากไปของเด็กอายุแค่17ปีซึ่งกำลังสดใสจริงๆถ้าผลพิสูจน์ยืนยันว่าโรคเกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าน้องฟิล์มเนี่ยมีช่อง YouTube Family สีทับไทยใช่ไหมค่ะมูฟิตมีผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คนแล้วมักจะโพสต์วิดีโอที่น้องฟิล์มเล่นกับช้างที่ชื่อสุพรรณสาไกลลูกมันไกลคลิปมีผู้คนดูมากมายเป็นต้นว่าคลิปที่เกิดอะไรขึ้นกับสุพรรณสาถึงกับกระชากพี่ฟิล์มลงจากรถคลิปนี้มีคนชมเกือบ7ล้านครั้งเฮ้ยพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปไหนเฮ้ยตายแล้ว
ความสัมพันธ์ของน้องฟิล์มกับเจ้าสุพรรษาเป็นช้างวัย3ปีเป็นเพราะน้องฟิล์มได้เลี้ยงและคุกคีกับมันมาตลอดปกติน้องฟิล์มจะพักกับย่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนแต่พอกลับบ้านเมื่อไหร่สุพรรษาจะดีใจและจะเข้ามาแกล้งน้องฟิล์มด้วยการไปเล่นคนให้ตัวเพื่อนแล้ววิ่งไล่น้องฟิล์มถึงมีผู้คนติดตามเกือบจนมากนี่คือเพื่อนรักอย่างแท้จริงหลังจากน้องฟิล์มเสียชีวิตเนี่ยค่ะทางคุณพ่อของน้องนะคะก็มีการไลฟ์ผ่านทางช่อง YouTube นะคะตอนที่กำลังเก็บเสื้อผ้าบรรยากาศของพิธีชาปนกิจแล้วก็ภาพตอนที่เดินทางไปรับดวงวิญญาณของลูกอะค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งคุณพ่อกล่าวบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วแม้แต่ลมหายใจไม่เหลือแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือแล้วไม่เหลือใครแล้วแล้วก็ไปบอกสุพรรษาช้างเชือกนี้ด้วยว่าพี่ฟิล์มไปแล้วรู้ไม่ลูกรู้ไม่ลูกพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วสุพรรษาพี่ฟิล์มจากไปแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่มีแต่ลมหายใจไม่เหลืออะไรแล้วอาไม่เหลือแล้วแม่แม่นี่ฮะภาพมันสดใสซึ่งมีแฟนๆมากมายดูถูกก็ช็อกพี่ฟิล์มเขาไม่เอาหนูแล้วเด็กกำลังสดใสล่าเริงจริงๆโอ้ยอย่าไปเล่นเขาเล่นด้วยสิหายเอาหายจับไว้วะจับไว้กดไว้หายแล้วนั่นอาของน้องฟิล์มก็บอกสุพรรษาคงรู้แล้วค่ะเพราะมันก็เอาจะร้องเนี่ยนะเมื่อวานนี้นี่ปูมาช่วยปูแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องฟิล์มด้วยจริงๆนะปูปูแล้วปูเด็กที่มีความผูกพันกับช้างได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะยักษ์น้อยเลยเฮ้ยหวงดูก็หวงเฮ้ย